อุ้ยมืดสวัสดีครับน้องมาเองนะครับวันนี้มาเซอร์ไพรส์ทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันในห้องแต่งตัวของพวกเรานะรอให้คนมาสักพักนึงวันนี้น้องไม้ได้ภารกิจมานะฮะผมก็คือพาทัวร์กองพี่เจนะฮะเดี๋ยวผมจะออกจากบ้านแล้วนะฮะนี่บ้านของผมเดี๋ยวขอเปิดประตูก่อนนะฮะดูว่าข้างนอกจะมีอะไรบ้างน้องไม้ออกจะออกไปเผชิญโลกพี่เจคนกลางแล้วนะแต่ละคนมองโอเคไปแล้วนะพี่ๆสวัสดีครับถ่ายได้ไหมครับได้ไหมครับได้ไหมฮะได้ครับทักทายสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็นี่เป็นพี่ทีมเสื้อผ้าของพวกเรานะครับนี่ครับพี่ปาร์ตี้และทีมงานทุกคนนะฮะอย่ามาด่านะครับผมเดี๋ยวผมเอาไปทัวร์พาทุกคนทัวร์กองข้างนอกดีกว่าตอนนี้พี่เจดพี่คิมพี่เอื้อหายไปไหนไม่รู้ทุกคนอาจจะเห็นแบบความวุ่นวายหน่อยนะฮะสวัสดี 3,000 คนนะครับสวัสดีครับตอนนี้ผมจะพามาแอบดูนะครับมีคนกำลังซีเรียสกันอยู่เดี๋ยวจะให้ดูฮะตอนนี้ทุกคนน่าจะกำลังบล็อกกิ้งซีนถัดไปอยู่นะฮะเดี๋ยวให้ดูนิดหน่อยแล้วกันหลอดหายดิเจ๊เอาเบอร์สองมาเอาหลอดเบอร์สองมาแล้วก็เสียบปลั๊กก็หลอดก็สองมาชิบแค่นี้พอโอเคครับเดี๋ยวผมจะไม่กวนตรงนี้แล้วกันผมเดินไปที่อื่นดีกว่าสวัสดีครับมีพี่เขากำลังแอบกินขนมอยู่ตรงนี้โอ้สาแอบจะไปตามหาเพื่อนๆดีกว่าไอฟิวฮะฮะสวัสดีฮะทักทายหน่อยฮะทักทายหน่อยนี่ฮะพี่ฟิวทำตำแหน่งอะไรผู้ช่วยครับผู้ช่วยพ่วงกับนะฮะนี่ฮะพี่ฟิวเก่งมากครับว้าวนี่เป็นแก๊งยายๆป้าๆของพวกเรานะกำลังมอมอยกันอยู่ในตอนนี้อุ๊ยเป็นไรฉันเจอพี่ในออฟฟิศของเราคนแรกสลับกล้องกันเขารู้หรือเปล่าว่าเราอะไรเนี่ยพี่เดชรู้ปะเนี่ยถามจริงรู้ไหมไม่เชื่อไม่เชื่อเอาไม่รู้เลยทำไรอ่ะไม่เชื่อไม่อยากโชว์นี้นักอ่านบทอยู่ใช่ตะกี้ไม่ใช่แบบนี้นะสวัสดีครับผมทำไงกันครับเนี่ยนี่เป็นพี่คิงครับวันนี้มานั่งนั่งเฝ้าน้องเอื้อทำงานอ๋อใช่ไม่รู้เลย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 ว่าไลฟ์อยู่ไม่ไลฟ์หรอไม่รู้เลยครับตอนนี้เราเจอพี่ในออฟฟิศแล้วนะฮะพี่คิงครับพี่คิงครับผมวันนี้ออฟฟิศเราก็จะมีไม่กี่คนจริงจริงวันนี้ออฟฟิศเรามีแต่บางคนก็กลับไปแล้วบ้างพี่เจดน้องไม้มีคิงเอื้อคิงเอื้อมีแพรตงกัสตงกัสแล้วก็มีบอสบาสด้วยใช่บอสแต่บอสบาสกลับไปแล้วครับกลับไปแล้วครับผมใช่อันนี้พี่คิงเป็นประธานบริษัทผมก็อยากดูโต๊ะพี่คิงแต่บริษัทเจ
จริงหรือเปล่าดูไม่มีอะไรนะใกล้แล้วใกล้แล้วตอนนี้ดูส่งแล้วสวัสดี 3,000 คนนะฮะสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเซอร์ไพรส์จากกองพี่เจนะครับก็พาทัวร์กองนะครับสนุกนะวันนี้สนุกนะวันนี้แบบรู้สึกว่าจริงๆมาเข้าบริษัทตั้งนานแล้วแต่ว่าพอออกไปทำธุระก่อนใช่แล้วก็เพิ่งกลับเข้ามาใช่จริงๆวันนี้จริงๆวันนี้คือมาถ่ายตอนเช้าครับคือผมกับยิมมาถ่ายตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายต้องออกไปทำธุระนิดหน่อยแล้วก็กลับมาตอนเย็นครับก็มาถ่ายต่อใช่คิงเอื้อก็เลยค่อยกลับมาทำธุระจริงตะกี้น้องไม้เพิ่งเข้าซีนกับพี่คิงพี่เอื้อไปใช่แล้วแต่ว่าต้องรอดูว่าเป็นซีนไหนใช่บอกเลยว่าบอกว่าก็จำชูแล้วไปรอซีนนั้นได้นะฮะเราแอบดูหน้ามอหน่อยไหมยังไม่ถ่ายวะเออไม่รู้แต่แอบเป็นแอบดูหน้ามอนิดนึงได้ไหมได้ไปด้วยที่อ๋อโอเคโอเคเราแอบดูหน้ามอได้ไหมฮะได้หรอโอเคมาเดี๋ยวพี่ไปพุ่งกลับเฮ้ยเดี๋ยวโดนด่ากับมีการพูดไอ้ลอง cover เป็นเอื้อโซโซนะครับไม่ยิงเอาใหม่เอื้อโซโซครับเอาใหม่เอื้อเขาตั้งแต่เขาที่อยู่ครับหรือว่าเราไม่อยากให้ดูแบบดูแบ็คกราวด์เยอะเราเห็นแค่นี้พอใช่ใช่อันนี้เขาบีบกันอยู่นะชินบีบอยู่ใช่ส่วนนี้นะฮะผู้กำกับของเรานะฮะเราต้องถ่ายแบบใกล้ๆนะเอ้ยมีหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันต้องกดยังไงวะขอเช็ดกล้องแป๊บนึงนะรู้สึกมันเบลอๆจริงน่าจะมีหลายคนที่แบบสงสัยว่าออฟฟิศพี่เจจะเป็นออฟฟิศเดียวกับอานนท์หรือเปล่าใช่ทุกคนว่าคิดว่ายังไงครับพี่ครับอันนี้มันกดพูดยังไงอ่ะปดสีส้มใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเราให้เขาบีบเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเขาจะทักทายคุณพุ่มกับน้องเอื้อเขาใช่นี่ผมได้ส่งมากับพุ่มกับนี่พุ่มกับครับส่วนผมเป็นใครดีใช่ไหมครับผมเป็นใครดีอ่ะนั่งตรงนี้เป็นพี่ชิวินครับเป็นครูก้าวมือเดอร์เดอร์แบบอย่างวะสู้ๆนะครับมือเดี๋ยวพี่ชิวินกำลังเดินโอเคแป๊บนึงเอื้อครับสู้ๆนะครับเฮ้ยยิ้มโอ๊ยไม่เขาต้องใช้สมาธิแบบโอเคนี่ยงเดี๋ยวเราพาไปดูแบบแต่ยังทีมไหนเมคอัพทีมแฮร์สไตล์ได้ครับเพื่อนเดินหนีทำไมนี่จะบอกว่าคือเป็นแบบทุกทีมกล้องช่างหน้าไอ้นะเมคอัพแอนแฮร์ก็คือทุกคนก็คือแบบตั้งแต่เช้าเลยรอเลยนะแป๊บนึงโอเคทุกคนเดี๋ยวจริงๆเราอาจจะถ่ายได้อีกไม่นานนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่ชื่อจะมาแล้วเริ่มถ่ายแล้วนะครับผมก็อาจจะให้ทุกคนเห็นตอนถ่ายทําจริงๆไม่ได้นะครับผมก็วันนี้ก็มาถ่ายบรรยากาศในกองนิดหน่อยนะครับไม่รู้ว่านิดหน่อยมั้ยว่านิดหน่อยๆให้เป็นแบบให้เป็นน้ําจิ้มนะครับทุกคนก็ใครรอพี่เจดก็จะบอกว่าม่วนแน่เค้าเรียกอะไรอ่ะคือจะบอกว่าคนละสไตล์กับอานนท์เลยเพราะว่าไม่เครียดเลยนะเครียดแต่ว่าจิตแล้วก็ไม่เครียดคือเหมือนกับมูดแอนด์โทนไม่เครียดเนาะคือมูดแอนด์โทนอานนท์อาจจะแบบเน้นไปทางแบบดราม่าแต่พี่เจ๋ก็คือจริงๆมันก็มีแบบหลายอย่างจริงๆดราม่าก็มีแต่อาจจะไม่มากเท่าไหร่เราไปทำให้ใครเสียใจด้วยไม่เคยแต่พี่จริงอ่ะจะทำใครหรือเปล่าพี่จริงเป็นคนรักเดียวใจเดียวครับอ่านแล้วจะพูดอะไรลืมไปแล้วขอโทษอ๋อพูดอะไรอ่ะทุกคนจำได้ไหมผมจำไม่ได้จะพูดอะไรอ่ะตลกมากน้องไม่พูดเยอะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะหลุดสปอยล์ใช่
จริงอยากเห็นไอ้เจดอ่ะพี่เจดหายจริงต้องสปอยว่าซีนนี้เป็นซีนที่พี่เอื้อกับพี่เจดมานั่งคุยกันที่ออฟฟิศแต่ไม่เฮ้ยมาแล้วไม่นะให้แอบดูพี่เจดเจดพี่ซับเก่งพี่เจดเขาทำสมาธินะครับพี่เจดทำทรงอยู่หาพี่เจดง่วงหรือเปล่านะอุ้ยพี่เจดอื่นก่อนพี่เจดตื่นมาถ่ายก่อนพี่เจดท้าแอบงีบพี่เจดทุกคนถ่ายว่าตอนนี้กี่โมงดีกว่าเราก็ไม่รู้ครับจริงภาพแบ่งมาแบบในซีนอ๋อในซีนไม่ในซีนซีฮะไม่ในฉากเช้าใช่ไหมครับนี่ยังไม่จบเวลาตอนนี้ก็ยังไลฟ์ได้อยู่อ๋อตอนนี้พี่เจดกำลังทำสมาธิอยู่ใช่เพราะมันจะมีการเดาเขาเรื่องอะไรผมรู้แล้วซีนนี้เป็นซีนอะไรนี่คนกล้าเข้ามาหาพวกเราเลยนะคอมเมนต์ดีกว่าพี่เจหลับแล้วพี่เจเขาแบบกำลังแบบจูนแบบจูนอยู่เรียกว่าอะไรจูนอยู่เพื่อแบบเล่นในซีนนี้ใช่เพราะว่าเหมือนกำลังทำอารมณ์อยู่ใช่ฮะพี่เจหลับแล้วเขายังไงจูนใช่จูนแต่นี่ตอนที่อย่างไรหนูก็จูนกันนะก็จะได้แบบอารมณ์น้องไม้ทำงานตำแหน่งไหนครับได้ทำงานมั้ยยังเนี่ยที่ถ่ายมันยังเลยยังปกติไม่ได้ทำงานเลยพี่คิงนี่ทางซีรีส์ไม่ได้ทำงานจริงไหมเดินจีบอย่างเดียวเดินอยู่แถวแบบหน้าลิฟต์แล้วก็แบบทางเดินใช่จริงๆวันนี่เป็นครั้งที่2ที่ได้มาถ่ายที่ออฟฟิศนะฮะใช่พี่คิงเป็นครั้งแรกครับพี่คิงก็เพิ่งกลับจากเชียงไฮ้มาใช่ไหมพี่คิงแอบไปรับงานนอกกับเพื่อนนี่ฮะก็เป็นผลงานแบบอันโด่งดังของอย่าเล่นกับอนนท์นะฮะก็ได้ไปรับรางวัลที่พี่เนี่ยชื่ออะไรคะอันนี้ใครอันนี้พี่โซใช่ไหมพี่โซคือใครอ่ะพี่โซคือใครอ่ะรายการอะไรนะโซซานโซเซนี่เขายังมีอยู่ใช่ไหมคือไม่คือรายการอะไรไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักคือรายการอะไรนี่รายการที่เปิดกระเป๋าอ๋อเปิดแบกเปิดกระเป๋ามีหลายรายการนะไม่ใช่รายการที่แบบทำโคเวอร์อะไรพวกเนี้ยโคเวอร์ร้องเพลงหรือเปล่าอ๋อเราเล่นหยอกมาแล้วมาตัวจริงมาแล้วจะบอกไหมเดี๋ยวจะต้องแบบต้องไปนะครับทุกคนขอบีไปอยู่เอ้ยซีนนี้มันเป็นซีนเราไปถ่ายแบบไกลๆดีกว่าเป็นซีนอารมณ์ด้วยนะจริงๆแต่จริงๆมันไม่อยากให้ดูนะเราเป็นซีนอารมณ์เราจะไม่กวนแบบทีมงานแถวนี้วิ่งจะไม่กวนทีมงานแถวนี้แล้วนะฮะเพราะว่าอาจจะทีมงานอาจจะต้องใช้สมาธิในการถ่ายนะฮะโอ้ยทุกคนได้ยินเสียงไหมครับปิดไมค์ก่อนเปิดไมค์แล้วนะหลายอยู่ปะเนี่ยนี่นะครับอันนี้เป็นรีวิวห้องน้ำออฟฟิศเราออฟฟิศก็มีห้องน้ำนะครับเพื่อแบบว่างๆเราสามารถแบบมาถ่ายรูปตรงนี้พนักงานออฟฟิศเรามาถ่ายรูปจริงอะไรแบบนี้ที่เข้าห้องน้ำเข้าเลยครับผมอยากอ่านคอมเมนต์อีกสัก2นาทีอ่ะไลฟ์ถึง 20:50 อ่ะเดี๋ยวเราต้องไปแบบเตรียมตัวเพื่อเข้าซีนต่อไปใช่จริงๆซีนนี้ถือว่าซีนที่กำลังถ่ายนี่ถือว่าต้องใช้แบบความละเอียดมากใช่ใช่เพราะแบบต้องใช้แบบอารมณ์อดใจอยากดูมากๆน้องคนเดียวก็มานะคนเดียวมาดูหรือเปล่าดูก่อนใครไปแล้วคุณซีสวัสดีครับครับ
สวัสดีครับพี่เบิร์ดโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวอ่านคอมเมนต์อีกนิดหน่อยตอนนี้มีคนแฮกเกมมายิงด้วยตอนนี้พี่เจมกับยิมกำลังเข้าซีนอยู่นะครับใช่เป็นซีนพี่ซีนสำคัญอยู่ด้วยเป็นซีนสำคัญของเรื่องพี่เจมคนกลางเลยนะเราอาจจะพูดเสียงดังมากไม่ได้นะเจมอยู่ไหนพี่เจมอยู่ค่ายอยู่ครับผมก็ตอนนี้ก็เหลือแค่น้องไม้กับพี่คิงนะครับพี่เพราะจริงๆตอนนี้ตรงกับการจะไม่กลับเดี๋ยวเอาไปให้ตรงกับการเตะมาเซฮายแบบชาวออฟฟิศหน่อยดีกว่าไปดูในห้องคอมมอนรูมเราโอเคครับขอโทษนะครับโอเคตอนนี้เราไม่มีอะไรตอนนี้เราได้ตรงมาแล้วนะฮะผมก็จริงๆวันนี้ต้องบอกเลยว่าตรงเขาถ่ายเสร็จแล้วนะฮะแต่ตอนนี้รอใครอยู่หรือเปล่ารอกัดหรือเปล่ารอกัดอยู่ก็ได้ครับผมตอนนี้ถ่ายเสร็จแล้วจริงๆวันนี้ตรงกัดคือถ่ายเกือบทั้งวันเลยตอนได้เพราะว่าตอนกลางวันนี้ผมกับยิมต้องออกไปแบบถ่ายอะไรบางอย่างแบบถ่ายรายการนะแบบสักอย่างนึงแล้วก็เลยเป็นแบบตรงกัดถ่ายที่ออฟฟิศวันนี้เกือบทั้งวันเลยฮะเป็นไงบ้างวันนี้ที่ถ่ายไปก็ดีครับแบบว่าถ่ายไม่หยุดเลยวันนี้ไม่หยุดเลยแล้วแบบเป็นไงบ้างแบบได้เข้าออฟฟิศครั้งแรกตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพราะว่าคือฉากอะไรเงี้ยแบบว่าสวยมากห้องแต่ละห้องที่แบบเป็นฉากที่เราเซตเข้าด้วยกันเนาะจริงเฮ้ยจริงๆตะกี้เราเพิ่งเข้าซีนด้วยกันมานะครับเพราะก่อนที่ผมไปเข้าซีนกับพี่คิงพี่เอื้อก็คือได้เข้าซีนกับตรงกับกัสใช่ซึ่งเป็นซีนสำคัญอีกแล้วเป็นซีนสำคัญมากๆของคู่ตรงกัสนะฮะก็ฝากทุกคนติดตามพวกเราด้วยนะใช่ครับฝากติดตามด้วยก็เดี๋ยวพวกเราอาจจะปิดไลฟ์แค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพวกเราต้องไปเตรียมตัวแบบเข้าทีมต่อไปแล้วเพราะวันนี้น่าจะถ่ายถึงประมาณ4 ทุ่ม4 ทุ่มครับ4 ทุ่มครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้ทีมพี่เจด้วยนะครับทีมนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกคนเลยนะครับผมเรียกว่าน่าดูสนุกสุดๆใช่ไปแล้วครับบ๊ายบายครับ